สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับและให้คุณผู้ชมนั้นได้นำข้อมูลความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมได้ติดตามชมรายการของเรานะครับครั้งหนึ่งรายการของเราได้เคยเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งตอนนั้นเราได้ไปทำเกี่ยวกับประวัตินะครับแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคครับซึ่งตอนนั้นเรียกได้ว่ากระแสความตอบรับนะฮะจากผู้ชมนั้นล้นหลามเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้พี่ไก่ปู่ศรีนะฮะที่ได้พาเราไปถ่ายทำรายการที่วัดหลวงปู่ศรีในครั้งนั้นนะครับได้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาซึ่งวัตถุมงคลชุดนี้ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่จันทร์ครับซึ่งหลวงปู่จันทร์คือลูกศิษย์เรียกได้ว่าเป็นสายตรงที่สืบทอดวิชามาจากหลวงปู่ศรีเลยทีเดียวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับคุณไก่ปู่ศรีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับครับพี่ไก่ฮะเจอกันอีกครั้งนึงนะวันนี้เรามาเจอที่กรุงเทพครับผมที่พันทิพย์ทำเมื่อวานนะฮะครั้งที่แล้วถือได้ว่าเป็นไงผลตอบรับดีไหมฮะโอ้โหเหนือความคาดหมายเยอะครับด้วยบารมีของหลวงปู่แล้วก็ครับในปัจจุบันเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าแม้แต่การซื้อเช่าบูชาเนี่ยดูในเฟซได้เลยหลวงปู่ศรีนี่มาแบบท็อป10มาแบบในสภาวะที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะแต่พระท่านสวนกระแสครับก็ถือได้ว่าความนิยมนี่คือกำลังเป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องเลยแล้วก็ทิศทางนี่ไม่มีตกแน่นอนผมรับรองเลยว่าต่อไปต้องเป็นเหรียญแนวหน้าของประเทศไทยแน่ครับผมแล้วพูดถึงค่านิยมนะฮะเป็นไงตอนนี้ขยับตัวขึ้นมาไหมฮะขยับครับขยับแน่นอนเพราะว่าพระท่านเนี่ยจำนวนสร้างที่หลายคนจะมองว่าพระท่านสร้างหมดมากสุดแค่ 20,000 เหรียญแค่เป็นบางรุ่นนะฮะแล้วบางรุ่นเนี่ยตั้งแค่พันเหรียญในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่หลายคนเคยมองในอดีตว่านี่พระย่อยของหลวงปู่ศรีแต่ปัจจุบันราคาไม่ย่อยแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าใครมีเก็บไว้ในรังนี่ตั้งตัวได้แน่นอนนี่ครับผมครับผมย้อนไปนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมไม่เคยดูเรื่องราวปู่ศรีนะฮะหลวงปู่ศรีหรือที่เราเรียกว่าอรหันต์เจ็ดแผ่นดินครับคือประวัติท่านสั้นๆเป็นไงพี่ไก่ขออีกรอบนึงสั้นๆนะคือในประวัติท่านเนี่ยท่านเกิดสมัยรัชกาลที่3ครับนะฮะในระหว่างที่ท่านดำรงชีพเนี่ยตอนบวชเนนผมจะเล่าบวชเนนเนี่ยสมเด็จพระจันโตท่านเป็นคนบวชให้บวชให้ท่านนะแล้วนี่แค่นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมครับแล้วก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในห้อยสมัยท่านค้างหัวคาฝายท่านก็เป็นในห้อยแล้วก็เป็นในกองปราบพ่อครับสมัยรัชกาลที่5ครับนะฮะจนท่านเบื่อทางโลกแล้วท่านก็มุ่งหน้าบวชเต็มตัวครับผมหาธรรมท่านก็ไปทั่วประเทศอย่าว่าแต่ประเทศเลยครับประเทศเพื่อนบ้านท่านไปยันทะลุอินเดียครับผมท่านได้ไปกราบโดยการเดินธุดงค์ไปเดินธุดงค์ไปหลวงปู่จาเน้นธุดงค์เป็นหลักครับผมแล้วก็พี่ไก่ผมกำลังนึกภาพย้อนไปสมัยท่านเนี่ยหูลำบากมากนะอินเดียนี่หูไม่ต้องเอาแค่เราผ่านดงพญาเย็นก่อนในสมัยก่อนที่ปัจจุบันนี้มันมีรถให้เรานั่งแล้วครับผมแต่คิดดูผ่านรถไปยังลำบากเลยครับผมนี่เดินเท้าไปแบบโรคไข้ป่าสัตว์ป่าครับนี่ผมว่าคือต้องเป็นพระที่มีวิชาท่านบารมีท่านสูงมากแม้แต่ว่ามีเรื่องเล่าอันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยหลงอยู่ในป่าครับช้างที่ว่าดุอ่ะให้ท่านช้างป่าเนี่ยช้างป่าแต่ท่านสามารถแบบขึ้นนั่งบนหลังช้างแล้วช้างมาส่งโอ้โหนี่นะฮะท่านบารมีท่านเยอะแม้แต่ลิงที่วัดเนี่ยครับ คือคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยแม้แต่ลิงที่วัดยังหนังเหนียวอ่ะครับเพราะอะไรคือมันมีเรื่องเล่ามีพวกพานวัยรุ่นสมัยนั้นนะก็ไปไล่ยิงเพราะว่ามันลิงมันเยอะสัตว์มันเยอะหรือแบบหงุดหงิดลิงอาจจะไปทำอะไรครับผมยิงเลยลิงนี่กระเด็นหงายท้องไปเลยโดนด้วยโดนด้วยเต็มๆเลยครับลิงลุกขึ้นมาปัดแล้วก็วิ่งหนีเขาก็ตามมาว่าเอ๊ะลิงนี่มันจะวิ่งไปไหนครับวิ่งเข้าไปใต้กุฏิหลวงปู่แล้วไปเก็บชันหมากเนี่ยชันหมากหลวงปู่กินที่หลวงปู่ท่านคายลงใต้ถุนนะครับผมครับกินนั่นเลยเป็นที่มาของเครื่องรางชิ้นแรกของหลวงปู่ศรีครับผมว่าเนี่ยเหนียวนะฮะหมาแมวที่วัดเนี่ยหมาเนี่ยคนชอบมาตีเขามาไล่หลวงปู่ว่าจะพันชันหมากผูกคอหมดโดนขโมยหมดครับผมคนรู้ของดีอยู่นี่ตอนท่านปลูกเสกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยท่านใช้มือควาน3ทีครับถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยพระทำแค่เนี่ยเราใจหายไหมนะฮะใช่ใช่ครับเสร็จแล้วเหรอท่านเสร็จแล้วท่านบอกเสร็จแล้วเสร็จไม่ว่านะคนที่สร้างเนี่ย
ครับพอผ้าชุดนี้เลยไปหาหลวงปู่แหวนครับวางให้หลวงปู่แหวนปู่แหวนยังไม่เห็นเลยว่าเหรียญอะไรครับคือแล้วเขาขอไปหาปู่แหวนเพื่อให้หลวงแหวนปู่แฝกอีกรอบนึงคืออาจจะแบบไม่มั่นใจโอ้แค่คน3รอบเองแต่รู้มั้ยหลวงปู่แหวนบอกว่าอะไรบอกว่าไงฮะพวกเธอเนี่ยใกล้เกลือกินด่างเอามาทำไมหน้าอาจารย์ฉันเอากลับไปมีของดีอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ทันแกะแล้วยังไม่ทันบอกเลยว่ามาจากไหนยังไงครับผมนี่ไม่ธรรมดาแม้แต่หลวงปู่ดูวัดสแกยังต้องหลวงพ่อกวยนะหลวงพ่อแพรหลวงปู่โตคือพระที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเนี่ยใช่ครับต้องไปกราบนะองค์นี้ครับในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผมภูมิใจนะที่เป็นครั้งหนึ่งได้เคยไปทำเรื่องราวท่านที่วัดใช่ไหมได้ไปเห็นสังขารใช่แล้วพูดตรงกับผมแบบศรัทธาท่านมากครับอรหันต์7แผ่นดินนี่ไม่ธรรมดาเลยครับผมครับผมเอาละครับซึ่งวันนี้พี่ไก่มาเนี่ยคือมีเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมครับผมนะครับก็คือหลังจากที่ไปทำเรื่องราวปู่ศรีนะซึ่งแน่นอนหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าที่ปัจจุบันนี้จะไปตามหาอะไรเกี่ยวกับท่านเนี่ยยากมากครับที่จะเชื่อมโยงท่านได้เนี่ยแต่บังเอิญด้วยจะด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ที่เห็นความมุมานะของพวกเราในความศรัทธาในหนึ่งในพุทธศาสนาสองในวัตถุมงคลของท่านนะฮะผมได้เจอกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องรักกันในปัจจุบันเลยตอนที่ผมทำพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินน้องคนนี้ช่วยผมเต็มที่โดยที่เขาไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรสักสตางค์นางเดียวครับผมก็คือคนรุ่นใหม่ไฟแรงอ่ะศรัทธาอยากจะช่วยครับผมก็ได้คุยกันครับแล้วน้องคนนี้ได้นำพาผมไปเจอทายาทธรรมซึ่งเดินตามหลวงปู่มาเลยครับผมคือหลวงปู่จันทร์ครับเขมาจโรนะครับวัดชาสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ครับผมต่อไปนี้ก็คือเราจะมาที่เรื่องราวปู่จันทร์แล้วครับผมฮะซึ่งปู่จันทร์เป็นคือถ้าไม่เชื่อมโยงกับปู่ศรีไงฮะคือหลวงปู่จันทร์เนี่ยหลวงปู่ศรีเดิมรู้อยู่แล้วท่านเป็นคนสุรินทร์ครับผมหลวงปู่จันทร์เป็นคนที่นั่นแล้วความศรัทธาที่หลวงปู่จันทร์มีต่อหลวงปู่ศรีเนี่ยมันมีอยู่แล้วท่านก็บวชครบอายุบวชท่านได้บวชที่สุรินทร์ก็ยังอยู่กับหลวงปู่คอยดูแลปฏิบัติก็คืออยู่กับปู่ศรีคอยดูแลปู่ศรีที่สุรินทร์ครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่คือปู่ศรีเนี่ยตอนที่ท่านบวชแล้วท่านดูแลตอนที่ปู่จันทร์ท่านบวชแล้วท่านดูแลปู่ศรีเนี่ยตอนนั้นปู่จันทร์ท่านอายุเท่าไหร่ประมาณก็เขาเป็นเนรหรืออายุครบบวชแล้วรุ่นเนี่ยท่านบวชตอนรุ่นตอนไว้ครบบวชแล้วครบบวชโอเคประมาณสักว่า20กว่า20กว่าครับผมก็ดูแลปู่ศรีจนวันนึงเนี่ยพระมหาสมบูรณ์เจ้าวาดวัดเขาท่าบุญนาครับได้มานิมนต์หลวงปู่ไปสร้างวัดเขาท่าบุญนาเพื่อสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็ต้องติดตามไปด้วยครับก็ไปอยู่กับหลวงปู่ศรีไปคอยดูแลคือปู่ใจก็ตามปู่ศรีไปด้วยตามไปด้วยครับผมจนหลวงปู่มรณภาพหลวงปู่จันทร์ถึงได้กลับมาที่สุรินทร์ครับแล้วมากลับมาเนี่ยมาอยู่ที่อีกวัดหนึ่งตอนนั้นยังไม่ตั้งวัดประชาสามัคคีแล้วทำไมท่านถึงไม่อยู่วัดเขาทำบุญนั่งต่อไปเลยคือท่านบ้านเกิดท่านอยู่นี่ไงแล้วก็ที่ท่านไปเพราะว่าตามครูบาอาจารย์ท่านไปพอสิ้นอาจารย์ท่านก็กลับใช่ท่านก็กลับมาแล้วก็โคตรเดียวกันพี่แปลว่าท่านก็จากสุรินทร์ไปนานเหมือนกันนะช่วงที่ดูแลปู่ศรีก็เป็น10ปีครับเป็น10ปีเหมือนกันครับผมกลับไปที่สุรินทร์มาสุรินทร์เนี่ยทีนี้รายละเอียดจากสุรินทร์เนี่ยครับรายละเอียดผมอยากจะให้น้องคนนี้ซึ่งเป็นชื่ออะไรฮะผู้พุทธคุณครับน้องผู้พุทธคุณซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องผู้พุทธคุณจะมาคุยกับผมตรงในส่วนนี้อ่ะโอเคข้ามตรงนี้ไปก่อนนะผู้เนี่ยครับเดิมเขาก็ศรัทธาหลวงปู่ศรีอยู่แล้วครับผมนะสะสมพระเครื่องหลวงปู่ศรีอะไรครับแล้ววันนึงเนี่ยผู้มีความคิดว่าอยากไปที่ที่หลวงปู่เกิดไปวัดที่หลวงปู่เคยอยู่ว่าเป็นยังไงคือไปตามรอยปู่ศรีว่างั้นเถอะถูกต้องครับซึ่งตอนนั้นผู้ก็ยังไม่รู้จักปู่จันทร์เลยถูกไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคจนลอยแล้วด้วยอะไรโดนใจไม่รู้ชาวบ้านหรือพระแถวนั้นบอกว่ามีเนี่ยเคยอยู่กับหลวงปู่ศรีนี่ขนลุกเลยเนี่ยครับคือเดี๋ยวผู้ก็ไปตามลอยแล้วก็ไปถามไปเจอตามชาวบ้านจนชาวบ้านบอกว่ามีลูกศิษย์ปู่ศรีอยู่ครับผู้ก็คือผมพูดภาษาชาวบ้านนะอยู่แบบตัวเป็นๆถูกไหมตัวเป็นๆได้ไปกราบได้ไปพูดคุยได้แล้วไงต่อก็ผู้ก็ไปคุยกับท่านไปถามท่านว่าเป็นยังไงท่านง่ายๆเลยเข้าไปง่ายๆท่านง่ายๆท่านเปิดรับหมดทุกคนผมบอกเลยว่ากราบได้อย่างสนิทใจครับผมครับผมผู้ก็ไปไปหาก็นั่งคุยกับท่านคุยธรรมะคุยเรื่องปู่ศรีก็แน่นอนต้องคุยแล้วใช่แล้วก็ดู
ปู่ก็มีทัศนวิสัยว่าวัดขาดอะไรวัดไปถึงไหนแล้วครับผมจนวันนึงอ่ะปู่คิดว่ามาคุยพี่ไก่ยังเขาคุยกับตัวเขาเองก่อนตอนที่ได้คุยเล่าให้ผมฟังครับผมอยากจะสร้างพระหลวงปู่จันแต่ทีนี้จะทำยังไงครับเดี๋ยวก่อนพี่ซึ่งปู่จันเคยสร้างวัตถุมงคลมาก่อนไหมก่อนหน้าที่พูดก่อนหน้านี้มันมีแต่เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าความชัดเจนไม่มีผมต้องบอกว่าความชัดเจนไม่มีเข้าใจครับผมครับเพราะฉะนั้นถือว่าเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงอย่างเป็นทางการถูกไหมฮะถูกใช่ครับโอเคต้องอันนี้มีหลักฐานชัดเจนการสร้างมีทุกอย่างตามยุคสมัยนี้ใช่ครับผมมาแล้วให้ต่อเสร็จแล้วผู้ก็กลับมากรุงเทพไปกับคณะแล้วคุยกับท่านแล้วท่านอนุญาตยังหรือว่าแค่คุยยังตอนนั้นเป็นแค่แนวความคิดของผู้ก็ไปคุยกับท่านแต่ทำนู้นอย่างนี้งั้นนู้นจนกลับมากรุงเทพโดนมาดอกหนึ่งครับอ๋อสร้างไปทำไมท่านถามสร้างไปทำไมวัตถุประสงค์การสร้างนั่นแหละท่านอยากจะรู้แล้วไงต่อฮะก็ผู้ก็เลยบอกว่าต้องสร้างถ้าไม่สร้างโบสถ์ไม่เสร็จตอบกับท่านเป็นยังไงตอบแบบนี้เลยตอบแบบตรงๆเลยครับผมก็หลังจากนั้นครูก็ต้องไปอีกหลายเที่ยวครับผมไปอีกหลายเที่ยวครับไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดจุดประสงค์คือนำเสนอความชัดเจนความศรัทธาในใจอ่ะครับผมครับผมแล้วคือจากช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ครูเล่ารายละเอียดของการสร้างครั้งแรกที่ครูมีต่อหลวงปู่จันทร์นั่นคือเหรียญรุ่นครับผมไหนฮะรุ่นนี่ครับนี่เรียกถ้าทางพวกผมจะเรียกครับรุ่นกระหนกข้างครับเพราะจะมีลายกระหนกอยู่ด้านข้างให้ดูแวบๆก่อนครับนะฮะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะครับด้านหลังก็เป็นยันต์ของอาจารย์ท่านแล้วไงต่อเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเต็มๆในช่วงหน้ากับช่วงของผู้แล้วไงต่อเสร็จแล้วผู้ก็พอผู้ได้สร้างรุ่นนั้นตอนนั้นพอดีผมติดตั้งบูสีอยู่ผู้ก็เลยบอกว่าพี่ทำเจ็ดแผ่นดินให้เรียบร้อยก่อนจะได้หมดห่วงหมดห่วงใช่เพราะเราทำอะไรเราต้องให้ความชัดเจนเสร็จแล้วครูบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาคิดกันพี่ไปช่วยหลวงพุทธจันทร์ครูก็พาผมไปกราบหลวงพุทธจันทร์ครับถามพี่ไก่เป็นไงแป๊บแรกพี่นั่นคือครั้งแรกที่พี่ไก่ได้เจอหลวงพุทธจันทร์ถูกไหมพอได้เจอหลวงพุทธจันทร์เนี่ยท่านไม่พูดอะไรเลยนะท่านแย่พวกผมครับผมไปกี่คนพี่ไปกันกี่คนตอนนั้นไปกัน5คนก็คือเป็นลูกศิษย์สายปู่ศรีหมดเลยถูกไหมที่ไปใช่ครับแล้วไงต่อพี่ท่านพูดว่าก็มาทำไมครับอย่างมากราบหลวงปู่แต่สิ่งที่ผมเอาเข้าไปผมไม่ได้เอาของมือเข้าไปครับผมไม่ได้ซื้อของมีค่าอะไรเข้าไปแต่ผมถือเทียนแพไปครับมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครับครับปู่อนุญาตรับพวกผมด้วยนะครับฮะท่านก็นั่งหัวเราะเอางั้นเหรอครับครับเอาเนี้ยครับเพราะว่าหลวงปู่ศรีท่านละสังขารไปแล้วผมก็ได้แต่กราบไหว้อธิษฐานสวดมนต์ตามบทของท่านอยู่ครับผมแต่วันนี้ผมได้มาเจอเนื้อนาบุญซึ่งเป็นทายาทของหลวงปู่เลยโดยตรงครับผมท้ายพวกผมภูมิใจแล้วผู้ก็เลยผู้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยกันครับผมทำให้บทให้เสร็จครับครับผู้บอกก็เอาแล้วถ้าเราจะทำครับตั้งมั่นในการทำท่านก็ให้มาเป็นธรรมะนะครับผมท่านก็เหมือนก็เป็นเชิงว่าถ้าอนุญาตแล้วอนุญาตแล้วก็มาปรึกษากันกับครูแล้วก็ทีมงานครับผมก็จนนำมาสู่การออกรายการในวันนี้ใช่ครับนะฮะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคือผมมองนะคือผมเคยไปทำเรื่องราวปู่ศรีแน่นอนผมศรัทธาอยู่แล้วครับนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่พี่ไก่ได้พูดไว้คือองค์นี้ตามรอยเลยครับลูกศิษย์ใช่ตามรอยเลยครับกดคิดดูดิบวชแล้วก็ดูแลหลวงปู่จนกระทั่งท่านมรณภาพได้รับแน่นอนว่าต้องได้รับอะไรมาแน่นอนจะวิชาต่างๆแน่นอนแม้แต่บทสวดแม้แต่ยันที่ท่านจารย์ลงไปในชั้นหมากในผ้าพันกรรมวิธีตามตำรับตำราเหมือนเป๊ะทุกอย่างครับผมบอกว่าแล้วนี่ผมพูดอยู่นี่ผมคุณลกขนลุกท่านมีเนื้อนาบุญจริงๆครับผมปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่นะ84ปีครับท่านยังแข็งแรงอยู่ไหมแข็งแรงครับเดินผมเดินนี่ไม่ให้ใครจูงนะท่านเดินเองต้องมีไม้เท้ามีอะไรไม่มีครับเดินยังกวาดวัดขุดดินทำนู่นทำนี่โอ้โหคุณผู้ชมไปสุรินทร์นี่ไปกราบไปเลยนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับน้องพุกันครับนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับน้องพุนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณพี่ไก่เป็นอย่างสูงนะฮะที่มานำเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับน้องพุฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ